นีโน่เคลียร์ข่าวถูกสาวฉกทรัพย์คือเรื่องในอดีตบอกชาวเน็ตอย่าตามหาไม่ใช่ดารานีโน่เคลียร์ข่าวถูกสาวฉกทรัพย์นักแสดงรุ่นเก่าอดีตคัสโนว่าตัวพ่อนีโน่เมธนีบุรณสิริที่ไปออกรายการปากต่อปากโดยมีสานิณิภาพรทิติธนการเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมกับเล่าว่าครั้งหนึ่งถูกสาวสวยขโมยของซึ่งโดนบ่อยมากแต่ครั้งนั้นโดนเกือบหมดตัวเพราะพาน้องเขาไปบ้านก็ตามภาษาผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2-2หลังจากเสร็จกิจก็หลับระหว่างนั้นน้องเขาเอาแหวนนาฬิกาไปหมดเพราะถอดไว้ที่หัวเตียงและน้องเขาก็ออกจากบ้านไปพร้อมของสิ่งนั้นและยังได้เล่าอีกว่าโชคดีที่น้องเขาเอาสร้อยคอไปไม่ได้เพราะลักษณะท่านอนคือชอบเอามือซุกที่ใต้คางและสร้อยทองพี่ก็ยังอยู่ที่คอเขาเลยหยิบไปไม่ได้พอตื่นมารู้ตัวว่าของหายก็ไปตามที่ต้นสังกัดเรียกได้ว่าบุกถึงที่จนได้ของคืนมาพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นคนดังกึ่งจะเข้าวงการบันเทิงอีกด้วยหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปทำให้หลายคนตามหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและสุดท้ายได้เป็นคนในวงการบันเทิงหรือไม่ล่าสุดวันที่29สิงหาคม65นีโน่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวดีบัตคอนเสิร์ตเปิดตัวไซเอ็กไซวงบอยแบนด์ทีป๊อปและแถลงข่าวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เปิดตัวซีรีส์วายบอยแบนด์เดอะซีรีส์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไปออกรายการจนทำให้ชาวเน็ตสงสัยและตามหาว่าผู้หญิงที่กล้าฉกทรัพย์สินของนีโน่เป็นใครไปออกรายการแล้วไปเล่าให้ฟังว่าถูกดาราฉกของไปมันกลายเป็นข่าวได้ไงไม่รู้ใครเอามาเต้ากลายเป็นทุกคนโทรมาหาผมสันโดษมากอยู่บ้านคนเดียวที่ปทุมธานีคนก็นึกว่าผมไปโดนยกเขาที่ปทุมธานีเช้าวันรุ่งขึ้นคนโทรศัพท์มาเยอะมากว่าพาใครไปนอนบ้านถึงโดนยกเขาก็เลยบอกไปว่าเป็นเรื่องที่พูดในรายการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีจะ30ปีแล้วสมัยนั้นในแก๊งก็อยู่ด้วยกันหลายคนคือเราไม่มีสติเมาเลเทะไปนอนแล้วน้องก็หยิบของไปแล้วที่บอกว่ามีสังกัดคือน้องเขาไม่ได้เป็นดาราสังกัดของเขาคือสถานที่นั้นเขาเป็นดาราในนั้นเป็นตัวท็อปในนั้นเขาไม่ใช่นักแสดงพอมีข่าวคนก็ไปตามหาว่านักแสดงคนนั้นคือใครอย่าเลยอย่าไปตามเลยหัวเราะมันเป็นเรื่องที่เกิดนานมากแล้วสมัยวัยรุ่นชีวิตก็สนุกไปวันๆและก็มันกันทุกคืนเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วอายุเยอะกันหมดแล้วตอนนั้นไม่ได้ไปแจ้งความอะไรใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีโซเชียลคือไม่ต้องแจ้งความด้วยก็โทรไปหาเจ้าของสถานที่แล้วบอกเขาว่าเด็กมันหยิบไปอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นเขาก็ให้คนขับรถเอามาคืนก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาไปถามให้ยังไงเราไม่รู้รายละเอียดเขาก็ไปตามคืนให้ก็ไม่รู้ว่าน้องเอาไปขายหรือยังแล้วเจ้าตัวไปตามซื้อคืนมาให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รายละเอียดถามว่ารู้จักกับเจ้าของร้านคือเมื่อก่อนไปไหนมันต้องรู้จักเจ้าของเพราะมันจะเซฟทุกอย่างสมัยก่อนนักแสดงก็จะช่วยกันดูแลกันเองด้วยไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ตอนนี้ยังเที่ยวอยู่ไม่ไหวแล้วหมดยุคเราแล้วครับเที่ยวน้อยมากๆส่วนใหญ่จะอยู่ตามบ้านเพื่อนเที่ยวคือแทบไม่มีแล้วไปไม่ไหวแล้วเลิกจริงๆมีสาวใหม่ตอนนี้ไม่มีครับอายุ56ปีแล้วไม่คิดมีแฟนแล้วครับปล่อยแล้วครับก็อยู่ไปอย่างนี้สบายใจถามว่าเหงาไหมไม่เหงาเลยมา3ตัวแมวอีก30ตัวไม่มีเหงาตอนนี้ก็มีธุรกิจทำเป็นโรงแรมแมวซิกาบูทิคโฮเทลรับฝากแมวใครสนใจก็เอามาฝากได้หลายคนเป็นห่วงว่าต่อไปจะไม่มีคนดูแล
จำไว้เลยนะตราบใดถ้าเราไม่มีตังค์ไม่มีใครดูแลเราหรอกแต่ถ้าเรามีตังค์เดี๋ยวมันมีมาดูแลเราเองแหละต่อให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่มีตังค์เขาก็ไม่ดูเราหรอกครับเห็นมาเยอะแล้วแต่ตราบใดที่เรามีตังเดียวก็มีคนดูแลเราเองยังไงก็ต้องมีคนแย่งกันดูเลยมีทรัพย์สินเยอะสะสมที่ดินมีบ้านหลายที่อย่าพูดอย่างนั้นเลยไม่ได้รวยอะไรหรอกหลังละกะติดเดียวใครอยากรวยรวยไปผมเอาแค่นี้แหละเมื่อก่อนไม่ได้ซื้อที่ดินกันแพงๆมันก็กินอยู่แบบชนบทเราซื้อสะสมไว้ตั้งแต่เป็นป่าไม่มีใครไปมีแต่น้ำกับไฟเข้าถึงหมายถึงน้ำท่วมกับไฟปากเข้าถึงหัวเราะขอบคุณไอจีนิโนมาเอธานี่ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ดันพิมรี่พายปล่อยซิงเกิลใหม่กันยายนมีเซอร์ไพรส์เดินหน้าทำโปรเจกต์เพลงใหม่ให้กับนักร้องแม่ค้าออนไลน์พิมรี่พายพิมรดาพรสำหรับหนุ่มก๊อฟณัฐวุฒิศรีหมอกหรือก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่เผยเซอร์ไพรส์พิเศษซิงเกิลใหม่พิมรี่พายในงานBELISTIKBOYZNPSYCHIC Fever อะไรว่าว RECEPTION นลานอัธจันทร์ชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันล่าสุดขนป้ายเชียร์ไปเชียร์พิมรี่ภายถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวพอใช่พิมพ์ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกวันก่อนก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าปกติเขาจะไลฟ์ไม่ค่อยได้เจอใครพอมาได้เจอแฟนเพลงเขาก็ตื่นเต้นมากเราก็ทำป้ายเชียร์ไฟไปดีกว่าเคียงข้างกันเดี๋ยวเดือนกันยายนเตรียมตัวเจอซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหญ่ด้วยของพิมรี่พายรับประกันว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยังทำงานด้วยกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมครับรักกันมากเป็นน้องรักครับจริงๆพิมพ์ผมกล้าพูดได้ว่ามาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าพิมพ์ไม่ช่วยสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังอยู่ข้างๆกันพิมรี่พายดูเป็นคนจริงใจแม้ว่าจะดูแรงก็มีการพูดคุยกันเราเป็นพี่น้องกันก็มีการตักเตือนกันอะไรเบรกได้เราก็เบรกอะไรเตือนได้เราก็เตือนอันนี้เขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็มีการลดระวาสอกเขาเป็นคนตลกใช่ๆเพลงใหม่จะมีเซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์เรายังอุบไว้ก่อนแต่เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนไปชมกันเดือนกันยายนนี้ครับเตรียมโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนโหนานครับตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ละเพลงจึ้งๆทั้งนั้นพิมเขามีความตั้งใจแล้วก็เวลาเขาอยากทำอะไรเขาทำจริงเขาก็เรียนรู้ไวเก่งมากนอกจากเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารอดูซิงเกิลใหม่แล้วกันสนุกแน่นอนโชว์ล่าสุดก็ทำออกมาแจ๋วเลยกระแสดีได้ให้คำแนะนำเยอะไหมเรียกว่าให้กำลังใจกันเป็นเหมือนพี่น้องกันครับล่าสุดน้องชูใจขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่กลัวไม่ตื่นคอนเสิร์ตเลยหายตื่นเวทีแล้วครับก็ขึ้นเวทีสนุกกันมากกว่าช่วงนี้เขาติดดูคอนเสิร์ตเขาชอบวงสีอีฟและเขาก็อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเขาก็เลยจะตามพ่อไปคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นในผับอีเวนต์ในห้างเขาก็จะขอติดมาดูด้วยช่วงนี้อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับเตรียมการอะไรไว้หรือยังไม่ได้เตรียมการอะไรคิดว่าเขาคงชอบฟังเฉยๆแล้วก็อินมากๆอินกามิกาเซ่มากเดี๋ยววันที่15ตุลาคมก็ว่าจะพาไปดูกามิกาเซ่จองคิวไปแล้วว่าจะไปดูมีส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้ส่งเรียนอะไรเป็นพิเศษครับก็ก๊อกก๊อกแก๊กๆตามประสาเหมือนเขาชอบมากกว่าแล้วเขาก็ชอบที่จะอยู่บนเวทีฉายแววแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นตอนนี้ยังเด็กมากก็เลยไม่คิดว่าฉายแววอะไรอนาคตเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเองคุณพ่อว่ายังไงอยากดันลูกมันแล้วแต่เขาชอบอะไรมากกว่าถ้าเขาชอบสิ่งนี้ก็อาจจะสนับสนุนตอนนี้เขาชอบหลายอย่างชอบทำอาหารชอบวาดรูปแนวศิลปะแนวนั้นมากกว่าพร้อมซัพพอร์ตทุกทาง
ร้อมสปอร์ตอะไรก็ตามที่เขาชอบตอนนี้ร่วมงาน3ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แล้วเป็นเกียรติมากสำหรับวงการเพลงไทย LDH Japan ถือว่าเป็นค่ายใหญ่มากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็ให้เกียรติด้วยการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราทาง High Cloud Entertainment ก็ได้บอยกรุ๊ปทั้งสองวงมาทำกิจกรรมบ้านเราแล้วก็ได้เห็นน้องๆต้อนรับอย่างอบอุ่นผมก็เลยรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วจากนี้6เดือนที่เราจะศึกษาทำงานร่วมกันทั้ง2ประเทศฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างผลลัพธ์น่าจะออกมาสวยงามเพราะน้องๆมีฐานแฟนคลับอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังต่อไปคือการก้าวเข้าไปสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรวมถึงการก้าวข้ามผ่านพรมแดนต่างๆไปพร้อมกันทำให้ทีป๊อปและเจป๊อปได้มีความสัมพันธ์เป็นเอเชียนป๊อปบุกตลาดเลยกำลังคิดว่าจะเข้าไปสู่ตลาดเอเชียนป๊อปตอนนี้เท่าที่ติดตามกันดูก็บินไปหลายประเทศบินไปลาวเวียดนามและกำลังจะไปเกาหลีอีกรอบหนึ่งก็มีการประชุมกันหลายประเทศเหมือนกันทุกคนก็เห็นด้วยเท่าที่ดูแล้วลิซ่าก็เพิ่งสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยขึ้นไปรับรางวัล VMAS 2022แล้วก็ขอบคุณเป็นภาษาไทยผมก็เลยคิดว่าตอนนี้กำแพงของภาษามันได้พังทลายไปหมดละเคป๊อปทำให้เห็นกำแพงของภาษาพังทลายสิ่งที่จะต้องเข้ามาเสริมคือคุณภาพเพราะฉะนั้นหาเอกลักษณ์และคุณภาพใส่เราจับมือกันไปผมคิดว่าเราจะต้องมีเป็นเอเชียนป๊อปได้แน่ๆThank you.